ีมชาติไทยเหมือนกันชมพู่พรพันธ์สวมเสื้อทีมชาติร่วมเชียร์แข่งช้างศึกเกมเจ้าเกาหลีใต้ชมพู่พรพันธ์เกิดปาดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของสโมสร IBK อันโทสทีมในลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกของเกาหลีใต้เกาะขอบสนามเข้าไปเชียร์แข่งช้างศึกในเกมที่บุกเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานได้ตามที่คาดหวังหลังได้ตามตีเสมอทีมสมขาว1-1พร้อมแบ่ง1แต้มถึงสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ก่อนจะได้กลับมาเล่นในบ้านในวันที่26มีนาคมนี้โดยเกมดังกล่าวเซตเตอร์สาวทีมชาติไทยสวมเสื้อทีมชาติเข้าชมเกมพร้อมโพสต์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียชื่นชมแข้งช้างศึกพร้อมเชิญชวนให้แฟนๆเข้าไปชมเกมในวันที่26มีนาคมนี้ด้วย 6-7 ปีแล้วที่ไม่ได้ซึมซับบรรยากาศแบบนี้ขอประตูเก่งมาก1-1เลยไปเชียร์กันต่อที่ราชมังนะคะวันที่26มีนาคมนี้ไทยเกาหลีแล้วไปเล่นสงกรานต์ต่อเลยค่ะสาดน้ำกันโพสต์ของพรพันธ์ระบุสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม C นัดที่4พบกับเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่26มีนาคม2567เวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทาง32 YouTube และ Facebook ช้างศึก Official ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ